ปติดตามบรรยากาศล่าสุดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกันค่ะซึ่งขณะนี้ผู้ต้องหาทั้ง3คนในคดีฆ่าหันศพน้องแอมนะคะเดินทางมาถึงที่นั่นแล้วคุณพานิอินัทเสนีกุศลผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดอยู่ที่นั่นเข้ามาค่ะเชิญค่ะขณะนี้นะคะที่ฉันยืนอยู่ที่บริเวณชั้น2นะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งอีกสักครู่เนี่ยจะมีการนำตัวผู้ต้องหาฆ่าหันศพนะคะประกอบด้วยเปรี้ยวเอิญและแจ้งนะคะขึ้นมาให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีการแถลงข่าวที่บริเวณห้องกระจกนะคะซึ่งขณะนี้สื่อมวลชนจำนวนมากเนี่ยกำลังรอตัวผู้ต้องหาอยู่นะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ได้ตัวขึ้นมาค่ะเพราะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยลงไปที่บริเวณชั้นใต้ดินนะคะไม่ผ่านมาในจุดที่ทางสื่อมวลชนเนี่ยยืนอยู่ก็ตอนนี้ก็ไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าเนี่ยบรรยากาศที่เห็นอยู่นะคะจะเห็นว่าสื่อมวลชนเนี่ยพยายามรอถ่ายภาพนะคะของผู้ต้องหาค่ะซึ่งตอนจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เอาตัวขึ้นมานะคะโดยห้องที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะใช้ทำการสอบสวนเปรี้ยวก็คือบริเวณห้องกระจกนะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะโดยก่อนหน้าเมื่อประมาณ30นาทีที่ผ่านมาค่ะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนะคะแต่ว่าปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนนะคะเพียงแต่บอกว่าขอให้รอก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีการลงมาแถลงข่าวให้สื่อมวลชนทราบอีกครั้งนะคะซึ่งการแถลงข่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะใช้ห้องแถลงข่าวด้านล่างนะคะที่ใช้เป็นสถานที่แถลงข่าวประจำนะคะส่วนจะมีการนำตัวผู้ต้องหามาแถลงด้วยหรือไม่เนี่ยก็ยังไม่มีใครออกมายืนยันนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะเห็นว่าขณะนี้สื่อมวลชนจำนวนมากเนี่ยก็มารอทำข่าวอะค่ะแต่ว่ายังไม่ทราบว่าตอนนี้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยอยู่บริเวณตรงไหนนะคะยังไม่มีใครเนี่ยเห็นตัวผู้ต้องหาแล้วก็ไม่ทราบด้วยค่ะว่ามีการนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยขึ้นรถอะไรมาแต่ว่าก่อนหน้าที่บน.3ที่นำตัวผู้ต้องหาลงจากเครื่องบินเนี่ยพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยขึ้นรถตัวควบคุมผู้ต้องขังนะคะซึ่งขณะนี้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยก็ขึ้นมากำลังนำตัวขึ้นมาแล้วนะคะสื่อก็พยายามรอบันทึกภาพอยู่อะค่ะเจ้าหน้าที่ซึ่งตอนนี้ยังไม่พบนะคะว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยขึ้นมาถึงบริเวณชั้น2ที่จะมีการสอบปากคำแล้วค่ะแล้วก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาให้ข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะคะว่าตอนนี้นำตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปอยู่ที่บริเวณจุดใดค่ะหรือว่าเอาตัวขึ้นไปที่สำนักงานของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนหรือไม่นะคะตอนนี้ก็มีเพียงแค่สื่อมวลชนนะคะจำนวนมากเท่านั้นนะคะที่พยายามรอบันทึกภาพค่ะตอนนี้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาถึงแล้วนะคะแล้วก็มีการนำตัวเข้าไปในห้องสอบสวนแล้วค่ะท่ามกลางการคุมเข้มนะคะของเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้สื่อค่ะเข้าไปนะคะตอนนี้จะเห็นว่าที่เนี่ยมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะเนื่องจากทุกคนเนี่ยทุกคนต้องการภาพของผู้ต้องหาค่ะเนื่องจากยังไม่มีใครได้ภาพที่ชัดเจนค่ะตอนนี้ผู้ต้องหานะคะถูกนำตัวไปที่บริเวณห้องกระจกที่จะใช้สอบสวนแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังคือด้วยความที่สื่อมีจำนวนมากนะคะทำให้ยังไม่สามารถเห็นตัวผู้ต้องหาได้ว่าอยู่ตรงจุดไหนนะคะบันไดตอนนี้ต้องรอนะคะว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเจ้าหน้าที่จะทำยังไงนะคะเพราะว่ายังไม่มีใครเห็นหน้าผู้ต้องหาเลยตอนนี้ทุกคนก็พยายามนะคะรอเอาภาพของผู้ต้องหาให้ได้นะคะซึ่งก็ยังไม่เห็นผู้ต้องหานะคะว่าอยู่ตรงจุดไหนอะค่ะเพียงแต่ว่ามีการนำตัวเข้าไปในห้องแล้วนะคะเข้าไปในห้องประชุมอะค่ะตอนนี้ต้องดูนะคะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะก็นำตัวผู้ต้องหาเนี่ยนั่งอยู่ที่บริเวณโต๊ะเพื่อจะทำการสอบสวนนะคะซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยก็มีการใส่หมวกนะคะใส่แมสแล้วก็ใส่แว่นตาดำเพื่อปิดบังใบหน้านะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการแจกน้ำดื่มให้กับทางผู้ต้องหาทั้ง3คนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่มีการสอบปากคำค่ะเพียงแต่ว่าให้ผู้ต้องหาเนี่ยนั่งรอเจ้าหน้าที่อยู่นะคะ
ซึ่งก็ยังไม่เห็นทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมานะคะมีเพียงเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการดูผู้ต้องหาอยู่ค่ะส่วนผู้ต้องหามีใบหน้าหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยก็ไม่สามารถเห็นได้เลยนะคะเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยอยู่ในห้องแล้วก็ถูกใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ใส่แว่นตาดำพร้อมสวมหมวกปิดบังเอาไว้นะคะตอนนี้ยังไม่ทราบว่านอกจากผบ.ตร.แล้วเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนอื่นเนี่ยลงมาร่วมสอบปากคำด้วยหรือไม่นะคะตอนนี้ผู้ต้องหาก็ยังนั่งรออยู่ในห้องกระจกบริเวณชั้น2อะค่ะซึ่งห้องกระจกชั้น2เนี่ยปกติจะเป็นห้องรับรองนะคะจะเป็นห้องรับรองที่สำหรับให้ในตำรวจติดตามเนี่ยรอเวลามีการประชุมคดีต่างๆนะคะซึ่งสื่อมวลชนเองเนี่ยก็พยายามบันทึกภาพของผู้ต้องหาให้ได้นะคะซึ่งพบว่าเปี้ยวเนี่ยนั่งอยู่ตรงกลางนะคะข้างๆจะเป็นเอิร์นแล้วก็แจ้นะคะซึ่งผบ.ตร.เนี่ยก็กำลังสอบปากคำผู้ต้องหาอยู่นะคะก็มีการพูดคุยกับผู้ต้องหาอยู่ค่ะแล้วก็มีการจดข้อมูลที่ผู้ต้องหาเนี่ยให้ปากคำอยู่นะคะซึ่งผบ.เป็นผู้สอบปากคำด้วยตนเองเลยนะคะซึ่งผบ.ตร.เนี่ยกำลังสอบปากคำเปรี้ยวโดยตรงอยู่นะคะถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อหามูลเหตุจูงใจนะคะซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็คือเปรี้ยวเนี่ยกำลังให้การกับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่นะคะซึ่งขณะสอบปากคำเนี่ยคือผู้ต้องหาก็ยังคงสวมแว่นตาดำใส่หมวกแล้วก็ใส่แมสปิดบังเอาไว้อยู่นะคะไม่มีการเปิดเผยใบหน้าให้เห็นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีท่าทีหวาดกลัวหรือว่าเคร่งเครียดแต่อย่างใดนะคะจากที่เห็นผ่านขณะนี้นะคะคือผู้ต้องหาก็มีอาการสงบนิ่งมากค่ะไม่ได้มีสีหน้ากังวลแต่อย่างใดนะคะโดยมีพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานะคะรองผบ.ตร.เนี่ยร่วมฟังการสอบสวนในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งหลังการสอบสวนเนี่ยก็ทางผบ.ตร.เองเนี่ยก็จะมีการให้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอีกครั้งนะคะแต่ยังไม่ทราบอะค่ะซึ่งขณะสอบปากคำนะคะก็มีทางตำรวจหญิงเนี่ยยืนประกบผู้ต้องหาอยู่ที่บริเวณด้านหลังตลอดเวลานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาเนี่ยทำร้ายร่างกายตัวเองได้นะคะหลังสอบปากคำเสร็จเนี่ยก็ต้องมารอดูนะคะว่าหลังเจ้าหน้าที่มีการแถลงข่าวเนี่ยจะมีการนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปแถลงด้วยหรือไม่นะคะซึ่งนอกจากที่บริเวณโต๊ะสอบสวนนะคะนอกจากผบ.ตร.แล้วอะค่ะยังมีรองพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานะคะรองผบ.ตร.รวมถึงทางพลตำรวจโทณัฐธรพ.สุนทรนะคะผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ของทางท้องที่เนี่ยมาร่วมฟังการสอบสวนในครั้งนี้ด้วยนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้มีการให้ปากคำใดๆกับเจ้าหน้าที่มาก่อนค่ะซึ่งขณะนี้สื่อมวลชนนะคะก็ยังคงปักหลักเพื่อบันทึกภาพนะคะไม่มีการแบบว่าหลบกันไปไหนนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็ยังคงสอบปากคำผู้ต้องหานะคะตอนนั้นพี่นุชจบตอนนั้นพี่นุชซึ่งค่ะนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นขณะนี้นะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรจะมีการรายงานเข้าไปอีกครั้งนะคะ